สวัสดีครับนักเรียนนะครับดูเฉลยนะครับหรือวิธีคิดข้อสอบกพ.นะครับหรือข้อสอบบรรจุครูนั่นเองนะของปี2561นะครับนะก็อ่านโจทย์ดูก่อนบอกรถยนต์2 คันนะครับอยู่ห่างกัน40 กิโลเมตรนะครับวิ่งเข้าหากันนะครับรถยนต์คันแรกวิ่งด้วยความเร็ว40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้คันที่สองวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วมีแมลงวันตัวหนึ่งครับอยู่หน้ารถคันไหนก็ได้นะครับนะแต่ว่าบินด้วยอะไรครับความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็บินเร็วกว่ารถอ่ะง่ายๆนะครับนะยังไงก็อยู่หน้ารถตลอดนะครับนะเริ่มจากคันไหนก็ได้นะครับแล้วไปอีกคันหนึ่งนะพอไปถึงแล้วบินกลับไปกลับมาเงี้ยประมาณนี้นะครับนะอยากทราบว่านะครับขณะที่รถทั้งสองวิ่งมาชนกันหรือสวนกันพอดีเนี่ยนะครับนะแมลงวันตัวเนี้ยนะครับบินในระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับโอเคว่าอันนี้น่าสนใจนะครับนะเป็นข้อสอบบรรจุครูนะครับเรียนมาดูกันนะครับคิดยังไงดับแรกก็เดี๋ยวจะกําหนดให้นะครับรถยนต์สองคันเนี่ยนะครับเห็นภาพประกอบนะตามรูปแล้วกันนะครับดูกันเลยแล้วกันนะครับนะข้อสอบน่าสนใจดีนะครับนี่วาดภาพประกอบก่อนนะครับดีไซน์ก่อนเวลาเจอโจทย์เป็นตัวหนังสือเนี่ยนักเรียนต้องทำไงครับดีไซน์ก่อนดีไซน์ภาพมันก่อนก็ดีไซน์รถนะครับนะนี่รถนะครับรถอีกคันนึงอยู่ตรงนี้นะครับใส่ล้อหน่อยนะครับเอชื่อรถเอแล้วกันรถคันนี้หนึ่งนะสมมติชื่อรถจะเรียกถูกอันนี้รถบีนะครับเห็นไหมครับนะเริ่มต้นก็อยู่ห่างกันนะครับวัดจากระยะแนวหน้ารถแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บนี่นะครับนี่ตรงนี้นะระยะเริ่มต้นของเราก็เขาบอกให้ห่างกันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับให้ชื่อเป็นตรงนี้นะครับอาจารย์ขอตั้งเป็นระยะ L แล้วกันนะครับ L แล้วกันโดยโจทย์บอกว่า L เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อ่ะ40 กิโลเมตรนะครับ L เนี่ย L คือ40 km นี่เองทางรูปนี้นะครับแล้วก็สมมุติรถคันแรกนะครับรถ A แล้วกันนะครับวิ่งด้วยความเร็วตรงนี้ใส่ความเร็วลงไปตรงนี้ปุ๊บVA VA โอเคป่ะแล้ว VA ซึ่ง VA เนี่ยขนาดมันมีค่าเท่ากับ40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง km ต่อแล้ว HR แล้วกันใช้อย่างนี้แล้วนะครับโอเคป่ะนะครับแล้วก็ลด B 60นะครับ60อันนี้วิ่งสวนมาเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วกว่านะครับอันนี้คือ VB ฮะบอกขนาด VB มาให้เท่าไหร่ครับก็คือ60 กิโลเมตรต่ออะไรครับ HR นี่ชั่วโมง hours นะครับนะทีนี้แมลงวันนะครับเป็น C แล้วกันตรงไหนดีเริ่มจากคัน A ก็ได้แมลงวันตรงนี้เป็นจุดๆแล้วกันนะครับง่ายๆแมลงวันนะครับตรงนี้เป็น VC ยาวหน่อยแมลงวันบินอยู่ VC แล้วกันเดี๋ยวกลับไปกลับมาโอเคป่ะนะครับนะอันนี้ VC เป็นความรู้ของแมลงวันแล้วกันนะครับนะแมลงวันตัวนี้น่าจะนึกสนุกอะไรสักอย่างหนึ่งครับนะโอเคนะครับคราวนี้ก็โจทย์บอก VC ให้โอเคครับ VC ให้ก็คืออะไรครับ
กิโลเมตรต่ออะไรครับ HR นะครับคำถามคือแมลงวันตัวนี้นะครับบินไปกลับไปกลับเนี่ยในระยะทางเท่าไหร่โอเคป่ะนะครับนี่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหาเวลาก่อนเวลาที่แมลงวันใช้บินใช้นานเท่าไหร่นะถ้าเราทราบเวลาที่แมลงวันใช้บินเนี่ยทีตัวเนี้ยให้เป็นทีแล้วกันเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยปุ๊บเนี่ยนะเราจะสามารถหาระยะของแมลงวันระยะทางได้เลยนะครับก็คือสมมติ SC ตัวนี้ SC คือระยะที่อะไรครับแมลงวันเคลื่อนที่ได้โอเคป่ะแล้วเรียนเอา VC เนี่ยคูณกับทีเข้าไปเลยจบเลยถูกป่ะเอาอัตราเร็วของมันคูณกับเวลาเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสมการง่ายๆนะครับโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวจะสอนหาเวลาครับเวลาคือเวลาที่รถทั้งสองคันขึ้นเคลื่อนที่มาครับสวนทางกันไม่เอาชนว่ะน่ากลัวนะครับเอาสวนทางกันแล้วกันนะทีนี้เวลาที่มันเจอกันเนี่ยต้องสมมติก่อนเนื่องจากว่าคันนี้มันเอาเลยเท่าไหร่ครับ40อันนี้60เพราะนั้นตำแหน่งที่มันสวนทางกันต้องเยื้องมาทางด้าน A ว่ะนะอันนั้นก็ดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ระยะก่อนตรงนี้นะครับนะมันไม่เจอตรงกลางนะครับตรงนี้ก็คือระยะตรงนี้ประมาณ90ใช่ไหมครับแถวๆนี้สมมติตำแหน่งที่รถ2คันสวนกันเนี่ยประมาณนี้แล้วกันพอได้ละปึ๊บประมาณนี้แล้วกันนะครับนะใช้เวลา t นะสวนกันเนี่ยสวนกันใช้เวลา t โอเคมั้ยปึ๊บตรงนี้ก็เรียกว่า SA ครับ SA ระยะที่รถ A เคลื่อนที่มาได้นะ SA ตรงนี้ก็เรียก SN นะครับ SBนี่ระยะทางที่รถ B ขึ้นที่มาได้ขนาดเจอกันขนาดเวลา t นี่คือตำแหน่งที่มันสวนทางกันโอเคป่ะนะครับนะเดี๋ยวจะสอนหาเวลาโอเคไหมครับก่อนอื่นต้องเรียนก็ใช้สมการง่ายๆก่อนก็คือหา SA ก่อน SA เนี่ย SA ก็คืออะไรต้องเรียนเอาอัตราเร็วของคัน A นะครับนะ VA คูณ t เข้าไปถูกป่ะทำนองเดียวกันนะครับ SB ระยะตรงนี้ SB ก็อะไรครับว่า V อะไรครับ VB คูณ t เข้าไปถูกป่ะทีนี้เรียนจับระยะบวกกันเลยนะครับจับ SA เนี่ยบวกแล้วครับ SB เนี่ยเท่ากับ L นะครับต้องเท่ากับระยะห่างระหว่างรถทั้ง2คันโอเคป่ะซึ่ง L คือ40กิโลเมตรนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนแทนลงไปโอเคว่า VA ทราบแล้วก็แทนลงไป VA VAT บวกแล้วครับ VBT เท่ากับ L นะต้องเรียนนี่นะครับต่อไปตรงนี้เรียนดึงตัวร่วมออกนะครับก็เหลืออะไร VA บวกอะไรครับ VB คูณกับ T หาเท่ากับ L ถูกไหมครับพันเวลานะครับก็คือย้ายไปหารตรงนี้ก็เป็น L โอเคป่ะ L หารด้วยอะไรครับ L หารด้วย VA บวก VB โอเคป่ะนะเนี่ยได้เวลาแล้วนะเวลาที่รถสวนทางกันนะคือเป็นเวลาที่แมลงวันใช้บินนั่นเองทั้งหมดเห็นไหมครับได้ทีแทนตรงนี้ก็จบเลยนะง่ายๆทีนี้ดูต่อครับ L โจทย์บอกอะไรครับ40 km แทนไปเลย40นะครับส่วน VA VB โจทย์บอกอะไรครับ40บวก60 40บวก60ก็คือ100พอดีก็คือ40ส่วน100หรือว่านะทีนี้ออกมาตรงนี้ก็คือ 0.4 ชั่วโมงพอดีเลยนะครับนะ 0.4 ชั่วโมง1ชั่วโมงว่า60นาทีนะครับนะอันนี้ต้องไปคำนวณเปลี่ยนเป็นนาทีแต่ไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับโจทย์ต้องการหาระยะทางกี่กิโลเมตรถูกป่ะนะไม่ต้องเรียนได้นะครับได้เวลาปุ๊บเนี่ยครับต้องเรียนแทนตรงนี้งั้น SC นะครับตรงนี้ระยะที่แมลงวันบินไปกลับเนี่ยนะครับมันบินด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับนะก็คือเวลาที่มันใช้เท่านี้ทั้งหมดงั้น SC ก็คืออะไรครับก็คือเอา80นะ80 VC คูณกับ T เข้าไปคูณ0.4นะครับนะตรงนี้ออกมาอะไรครับ32นะกิโลเมตรนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับแมลงวันตัวนี้นะครับสนุกโอเคไหมครับบินไปกลับนะครับขณะรถสวนทางกันเนี่ยนะมันจะบินไปได้ระยะทางทั้งหมด32กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคไหมครับสวัสดีครับ